หนึ่งในดราม่าที่รุนแรงที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของน้องพลอยที่จะขอลางานทำงานที่โรงแรมดังแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่สบายสุดละขอไปดูใจคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายพี่กบบอกว่าจะไปใช่ไหมแต่กลับมาให้ลาออกนะเรื่องนี้จริงๆคนก็พูดถึงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งคือเรายังไม่เคยเจอตัวเจ๊กบจริงๆยังไม่ได้ฟังจากปากว่าที่สุดแล้วที่คุณบอกให้น้องไปลาออกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลายคนรอดูค่ะว่าในวันสุดท้ายก็คือวันชาปนกิจคุณแม่ของน้องพลอยพี่กบจะเดินทางไปหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาโรงแรมก็ไปนะคะส่งตัวแทนไปขอโทษก็ดีแถลงการต่อสังคมแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์นี้ล่าสุดวันนี้ที่บ้านเดี๋ยวที่วัดไตรภูมิวนารามบุรีรัมย์เป็นพิธีชาปนกิจศพคุณยายปราณีคุณแม่ของน้องพลอยคุณผู้ชมทางโรงแรมเนี่ยได้ส่งพวงหรีดมาแล้วก็มาอาลัยปรากฏว่ารอจนกระทั่งถึงช่วงเวลาเริ่มที่จะต้องเผาพี่กบไม่ได้มานะนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วก็รอฮะวันนี้สังคมก็รอว่าพี่กบอยู่ไหนอยากจะชี้แจงไหมว่ากับเรื่องที่มันเป็นดราม่าอยู่ขนาดนี้ทำไมถึงไม่ให้น้องพลอยเขาลางานไปดูแลแม่ที่ใกล้จะตายจนสุดท้ายวันเผาของแม่เขาแล้วเนี่ยพี่กบก็ยังไม่พูดวันนี้น้องพลอยฮะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเริ่มพิธีเผาบอกว่าตั้งแต่วันสวดจนกระทั่งวันเผาพี่กบไม่เคยเดินทางมาฟังพระเลยหรือมาร่วมแสดงความเสียใจกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเลยหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวก็ไม่สามารถติดต่อกับพี่กบได้อีกเลยหากติดต่อเรื่องงานก็จะติดต่อกับหัวหน้าอีกคนนึงแล้วก็ทางโรงแรมอย่างที่คุณฝ้ายบอกไปคือส่งพวงหรีดมาแล้วก็ส่งตัวแทนมาแล้วแล้วถามว่าตอนนี้น้องพลอยถ้าเสร็จงานของคุณแม่แล้วจะกลับไหมไปทำงานที่เดิมไหมน้องพลอยก็บอกว่าถ้าเสร็จงานคุณแม่แล้วก็คงจะกลับไปตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าเพราะน้องพลอยเองกับโรงแรมไม่ได้มีปัญหากันนะฮะแต่น้องพลอยอยากจะถามเหมือนกันบอกณขณะนี้ไม่เคยมีเรื่องกับพี่กบมาก่อนแล้วพี่กบก็ไม่เคยคุยกันถึงแม้ว่าจะทำงานกันมา1ปีก็ไม่เคยมีปัญหากันตอนนั้นที่ตัวเองโพสต์ก็แค่อยากจะขอความเห็นใจเท่านั้นเองไม่ได้อยากจะทำลายชีวิตใครน้องพลอยบอกตัวเองมีแม่แค่คนเดียวต้องการทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดหากตอนนั้นไม่ให้ลาก็คิดว่าจะลาออกเหมือนกันยอมรับแลกได้ทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาดูแลแม่ในวาระสุดท้ายน้องพลอยทิ้งท้ายเอาไว้ตอนนี้น้องพลอยไม่ได้ติดใจพี่กบนะแต่อยากฟังเหตุผลของพี่กบหัวหน้างานเหมือนกันว่าทำไมวันนั้นอยากที่จะมาขอดูใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายถึงไม่ให้ลาแล้วถ้ามาต้องลาออกลองฟังเสียงน้องพลอยดูฮะยังค่ะยังไม่มีการติดต่อกลับมาให้อภัยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรต่อกันก็ไม่ได้อยากให้พี่เขาเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะตกใจแล้วก็เสียใจไปในเวลาเดียวกันพักหลังก็คือป่วยหนักขึ้นแล้วเราก็ลากลับบ้านมาดูแกตลอดถ้าเป็นคือยอมเสียทุกอย่างยอมแลกทุกอย่างเลยณความคิดตอนนั้นก็คือถ้าเขาจะให้ออกหนูก็ยอมเพราะว่าหนูต้องกลับมาจริงๆใช่ค่ะแล้วงานอ่ะหนูคิดแค่ว่าไม่เป็นไรหาใหม่ก็ได้แต่แม่เราหาไม่ได้แล้วใช่ค่ะนี่ฮะงานหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่แม่มีแค่คนเดียวมันหาไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วระหว่างเลือกงานกับเลือกแม่ในวาระสุดท้ายก็ขอเรื่องมาดูแลแม่นะฮะแล้วก็ด้วยหลักมนุษยธรรมเชื่อว่าทุกคนน่ะก็คงเข้าใจแม่มีคนเดียวในวาระสุดท้ายแม้ว่าสมมติลางานแบบเต็มที่ละลาไปหมดละแต่ถ้ามาดูใจคุณแม่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ฟังได้หรือเปล่า คุณผู้ชมคะและในขณะเดียวกันวันเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลคือเราก็รู้มาสักพักนึงแล้วแหละบอกว่าพี่กบเขาก็มีแม่นะแล้วแม่เจ๊กบก็ไม่สบายด้วยเหมือนกันวันนี้ค่ะคุณแม่ของเจ๊กบคุณแม่พี่กบแล้วกันป้าแอดเปิดใจเลยป้าบอกว่าเครียดที่ลูกเนี่ยโดนทัวลงโดนคนถล่มไม่รู้หรอกว่าเรื่องงานเนี่ยลูกเขาทำอะไรยังไงแล้วก็ไปมีปัญหาอะไรแต่ว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็ป่วยเหมือนกันมีความดันขึ้นเส้นเลือดอุดตันเป็นอัมพาตครึ่งซี่คือไม่ใช่อะไรหรอกเรารู้สึกว่าเดี๋ยวลองเปิดภาพพี่กบที่ทำงานที่โรงแรมพี่กบเองก็เป็นคนทำงานดูแลครอบครัว มีคุณแม่ที่ไม่สบายเหมือนกันก็น่าที่จะเข้าใจหัวอกของน้องพลอยที่แม่ไม่สบายจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของเขาหรือเปล่าตอนนี้คุณแม่ของพี่กบก็ป่วยอัมพาตครึ่งซีกแล้วก็ต้องมาเครียดกับการที่สังคมต่อว่าลูกอีกในช่วงที่ป่วยพี่กบก็ดูแลแม่เหมือนกันคุณผู้ชมคะก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าลูกอยู่ที่ไหนแต่คิดว่าถ้าเขาพร้อมก็คงจะออกมาพูดบ้างความดันมันขึ้นแล้วมันยังไงมันมึนเหรอครับมันสมองเส้นเลือดมันตี
แล้วก็ทำให้เป็นอัมพาตขึ้นตอนนี้แม่เดินได้ไหมได้เดินได้เดินได้แต่ต้องระวังหมอเขาบอกระวังต้องช้าๆหน่อยอย่าให้ล้มให้ล้มเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่เล่าไม่เคยเล่าอะไรครับเขาไม่อยากให้แม่เครียดหรือเปล่าเขาทำงานตรงไหนแม่ยังไม่รู้เลยว่าเขาทำงานโรงแรมอะไรอ๋อเขาไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับงานให้ฟังเลยเขาก็เอื้อเฟื้อแต่ว่ามันคนละความคิดกันเนาะไม่รู้ต่างคนต่างจิตใจแม่ก็ไม่รู้แต่แม่ก็ไม่รู้เรื่องในเขาแต่พอแม่เห็นข่าวแม่ก็ยอมรับว่าแม่ก็เครียดเครียดเหมือนลูกโดนด่าเยอะนะใช่ไหมนี่ฮะสังคมก็ทัวร์ไปลงอยู่แล้วพี่กบก็ไม่อยู่บ้านแม่ก็เครียดแล้วแม่ก็ป่วยหนักเอาละฮะหนึ่งชีวิตแลกกับการบอกว่าต้องเลือกงานระหว่างเลือกงานกับครอบครัวน้องพลอยก็ขอเลือกครอบครัวแล้วกันไม่เลือกงานแต่สุดท้ายแล้วทางโรงแรมผมยืนยันอีกรอบนึงไม่เกี่ยวนะฮะ